เฮ้ยมันไม่ยิงนะเฮ้ยทำไมทะลุเอาเมื่อกี้อ๋อถ้ามันโดนตัวมอนอ่ะมันจะทะลุรู้สึกเอ้ยนั่นคือแร่อะไรครับโอ้อยู่ดีๆก็เจอขุมทรัพย์เยอะเยอะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะกูก็อย่างนี้แล้วขอบคาให้ตายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่ไงเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยโอ้โหอยู่กินกันเป็นเดือนเลยครับผมขี้เกียจขุดก็งี้วางระเบิดแม่งเลยเหลือเล็กๆแล้วค่อยขุดเนี่ยได้แล้วแล้วตรงนี้บ้านมันใหญ่จริงๆนะแล้วมอนแม่งก็เยอะอย่าเปิดประตูเข้ามานะมึงอย่าทะลึ่งนะกูเปิดให้ก็ได้นี่นะ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 เออสลามสลามข้างหลังข้างหลังหยุดความคิดอันเลวทรามต้องรีบฆ่าไอ้สลามประเภทนี้แม่งยิงทีเนี่ยโอ้โหกรีดกัน3บ้าน4บ้านตรงนี้มีนี่ครับทงสเตนจะปล่อยไปก็ไม่ได้เดี๋ยว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 ฉันเสียใจของโอ้ระเบิดทีเกือบหมดเลยนะเลือดเท่าไหร่วะเนี่ย110กูเลือด180แล้วเว้ยโอ้โหอันนี้ยุคทองแล้วผมยุคทองของเราแล้วนะฮะกว่าจะได้ถึงตรงนี้แหมแม่งไม้แกมันไม้แกลามบ้าเอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยิงกันอย่างนี้เลยเหรอไม่มีเมทัลลี่พอวะไม่เป็นไรไปหาเช่นน้ำแข็งเนี่ยค่อนข้างมีค่าอยู่นะของมันเฟี้ยวอ่ะก็ดีกว่าไปดันธรรมดานะตอนนี้รู้สึกเออลุงนี้มานี้ดีกว่าว่ะไม่ต้องแบบตาย 5-6 รอบแล้วได้ของไม่กี่อย่างเนี้ยไม่คุ้มอืมไอรอนเยอะบูมไม่ใช่ไอรอนอะเลดอะหรือชอบไปเรียกไอโอ้เฮ้ยเอาป่ะไปทุบป่ะระเบิดน่าจะได้ใช่ป่ะเท่าที่จำได้ระเบิดใช้ได้เดี๋ยวต้องรีบขุดครับเพราะว่าเดี๋ยวมอนเกิดแล้วมันตลกนะฮะผมเกลียดเพลงคิมสันมากมันเป็นเพลงที่ผมฟังตลอดเวลาตอนที่เปิดตัวละครเอาไว้ให้มันฟาร์มของคิมสันอะตอนฮาร์ดโหมดอะจะเอานี่ไงจะเอาแวมไพร์ไนฟ์มันก็แบบไม่ค่อยชอบอยู่แล้วว่ามันยังไงนิ่งๆๆๆๆๆๆเนี่ยเพื่ออะไรขอเช็คของนิดนึงนะครับ1 2 1 2 3โอเคเสียงก็ยังดีอยู่นะยังไม่มีอะไรแย่เนี่ยเราโอ้โหเดี๋ยวขุดไปใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเสียระเบิดเยอะรู้ว่ากูต้องใช้เยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ไงประมาณตรงนี้แล้วก็ปูใช้ไดนาไมท์ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรมันไม่ทำลายอันนี้วะใช้ระเบิดก็ได้จะได้ของอะไรได้ปืนนะครับผมเนี่ยอันเดอร์เทเกอร์เฟมิงแอโร่ 3S อันเอากระสุนมาแทนดาเมจ15เลยดีกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยลืมทิ้งเลยเออเห็นมันอยู่นี่ไงฮอตบาร์ก็เลยไม่ได้คิดถึงก็มันคิดถึงและยังคิดถึงในวันที่ฝนโปรยปรายด้วยกันตรงนี้ฉันหนาวเธอรู้ไหมฉันหนาวจนแทบขาดใจโอ้ยกูร้องเพลงเพลินเต็มหน้าเลยโอ้ยโอ้โหมึง80ดาเมจบ้าแล้วเนี่ยบ้าเลยนะครับบ้าเลยเนี่ยกินยาฮิวเล็กน้อยก่อนไปตรงไหนดีวะน้ำแข็งเนี่ยตรงกลางนี้ก็สำรวจได้นะแต่ต้องขุดเข้าไปมันตันหมดแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราต้องลองขุดแล้วครับผมตัวฟลิงค์จำได้ว่าผมเคยไม่ชอบไอ้ฟลิงค์นี่นะเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยจะตายเดี๋ยวก่อนเวลาจะตายอย่างนี้นี่อันนี้เลยอัน
วางไหนดีวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่มึงหยุดคนจะฮิวกูอุตส่าห์ใส่นี่แล้วเนี่ยแบร์ลีเจนเนี่ยรู้ป่ะวงเกาหลีเนี่ยลงน้ำลงน้ำแม่งก็หนาวอ่ะเนี่ยก็เป็นเนี่ยเดินช้าเนี่ยโอ๊ยนี่ผมเคยตายเพราะไอ้ตัวฟลิงสโนว์ฟลิงเนี่ยมันคือตัวอะไรวะคือตัวอะไรนึกไม่ออกเมดูซ่าเนี่ยเงี้ยกูก็รู้ค่ะแต่ฟลิงเนี่ยนะเลือดก็เยอะด้วยไม่โอเตรียมตัวน้อยไปหน่อยแล้วหลุมศพกูไปอยู่ตรงนั้นมันเด้งลงไปเหรอดรอป13โกลโอ้มายบุดดาโอ้โหโคตรเสียดายเลยว่ะโอ้โหไอ้เดี๋ยวกูต้องกลับไปเอาเหรียญแล้วแต่ถ้ามอนแม่งเก็บไปแล้วดีสปาวนี่กูก็เครียดนะเครียดเลยอ่ะโอ้ลงดันนานๆทีได้ลงดันแล้วมีความสนุกอย่างนี้นะครับผมแต่แป๊บนึงขอทำที่วางเชสเพิ่มก่อนโอ้ได้เชสมาเพิ่มเพียบเลยนะนี่ก็มี1 2อ่ะก็อันนี้ปึ๊บโอเคครบแล้วก็กดปุ่มนี้แถวๆเชสนี่ไงช่วยได้เยอะนะครับผมเราจะรีบไปหรือยังไงผมคิดว่ารีบไปก็อาจจะสายเกินไปเพราะว่ามอนแถวนั้นก็เยอะอยู่ของไม่จำเป็น เก็บเซตแสบคอผมพูดนานเป็นชั่วโมงอ่ะพูดเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยลูบี้อ่ะไอซ์บ็อกซ์วอเตอร์วอล์กกิ้งเหรอไม่มีไม่เอากูมีรองเท้าอยู่บิลเดอร์ใส่ไปสเตติลอาร์เชอรี่วายน์โรฟไม่มีนะเหลืออมน้ำแข็งเนี่ยโอเคไปต่อครับผมเราตายตรงไหนนะโหไกลเนี่ยโคตรไกลเลยด้วยที่จริงอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบไปดูครับว่าตังยังอยู่ไหมแค่นั้นของแค่นั้นถ้าไม่อยู่ก็หาของต่อไปมั้งไม่รู้ดิมันก็หลายเทปแล้วเนี่ยเอ้ยต้นไม้เอ้ยโอ้โหไปสู้ได้อยู่คือ1ผมดื่มน้ำ2ผมเล่นเกมและมีมอนมาสู้ตรงไหนวะทางลงข้างหน้าตอนแรกกะจะไปนี่ไม่ใช่ดันเจียนแต่ปรากฏว่าหิมะมันไม่ได้โหดมากก็เลยลงต่อแล้วกันนะครับเฮ้ยได้แป๊บเดียวมา50สิว60กว่าซิลเวอร์นะนี่มันอะไรกัน What kind of bullshittery is this ไอ้สลามกูไม่กลัวหรอกถ้าผมดูแมปแล้วรีบลงด่วนเลยนะฮะทางไหนวะต้องลงด้านเนี้ยต้องลงด้านนี้ต้องดูดีๆ1ดูแมป2ดูทางนะฮะไปตายนะครับผมเดี๋ยวตายแม่งตังโตอีกโอ้ยตายโอ้ยเหี้ยสูงลงขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เร็วดีนะเนี่ยเวลาเราไม่หาของอ่ะแค่เดินมามันก็เร็วอยู่ลงไปอีกแถวนี้แหละแถวนี้อย่าพึ่งได้ไหมตอนเนี้ยโอ้โหโอ้ยเจ็บตรงไหนวะตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้ยทำไมกูได้มาแค่เนี้ยทำไมกูได้มา3โกวะเมื่อกี้มันเขียนดรอป13โกใช่ป่ะครับคนดูครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อแล้วไม่เป็นไรวะอะไรจะเกิดก็เกิดกูได้ตังคืนอะได้ตังโกกูคืนแค่นั้นพอละแล้วเราก็ไปกันต่อครับเดี๋ยวฟิงหุบปากไปเลยมึงอะไม่เอาไม่ยุ่งไม่เอาเราหน้าทำตรงนี้เป็นบ้านพักปะวะเอาไหมเนี่ยวางแค่แคมป์ไฟก็พอละถือว่าเป็นบ้านแล้ววางแคมป์ไฟอะแล้วก็พักเนี่ยแต่ผมชอบนี้นะบุ๊กเคสเนี่ยลงตรงนี้มีอะไรเหรอมีหลุมศพนะครับ Expert Man What Torn in Half by Snowflakes
โอ้โหเป็นโกลเด้นด้วยนะมึงขายได้ไหมเนี่ยเสียงตัวอะไรจึกๆครับตัวอะไรสู้กันหรือว่าตัวอะไรได้รับดาเมจเราไปต่อครับผมไปตรงไหนดีล่ะโอ้โหมึงไอ้มึงมันสู้อะไรกันวะเมื่อกี้มันสู้อะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวมี mining helmet เดี๋ยวเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงเดี๋ยวกูอย่าขออย่าเพิ่งตายกูเพิ่งได้ตังค์กูคืนไปต่อหรือเก็บตังค์ครับผมว่าที่เราถ่ายมันมานี่ก็ค่อนข้างนานแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานแบบพอได้ขนาดไหนนะ1ชั่วโมงจริงๆก็ไม่นานมากนะเอาไปตัดเป็นคลิปละ20ก็ได้3คลิปเองใช่ป่ะผมยังอยากเล่นต่อนะเนี่ยยังอยากเล่นต่อแต่ว่าเราถ่ายมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยที่จะพูดไม่ได้เหนื่อยเล่นนะแต่นอกจากนั้นผมไม่ได้เล่นเลยยกเว้นถ้าแบบมันเป็นช่วงหน้าเบื่อแบบทำไปตกปลาแล้วพวกนี้ผมอาจจะไปทำเองพวกนี้แล้วก็จะมาโชว์ในคลิปว่าได้อะไรมาบ้างแต่คงไม่ตกปลาให้เห็นหรอกนะเดี๋ยวทำไมเอ้ยลังแมงมุมหรอเอาแล้วมึงกูจะเจอนี่พวกสไตลิสอะอาจจะมีเชสก็ได้ครับอย่างน้อยกูได้เนี่ยหัวใจอ่ะแมงมุมนี่ก็โหดแล้วนะรู้ป่ะโคตรโหดเลยอ่ะแล้วมีหัวกระโหลกอยู่ตรงนี้ทาวเวอร์ลิงเมอร์ชานมาโอเคเดี๋ยวเราจะน่าจะไปจบแถวทาวเวอร์ลิงเมอร์ชานครับโอเคจบตรงนี้แหละกูว่าเฮ้ยตังกูช่างแหละแค่3โกคิดว่าดรอป13โกอ่ะคิดว่าดรอป13โกไม่รู้เหมือนกันตาเป็นไรหรือว่าเมาอะไรนะครับผมสรุปมีเชสป่ะวะเนี่ยแถวเนี้ยไม่รู้ฮะจะไปเปิดทางให้มังมุมแม่งออกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขอดูของก่อนขอให้มีของเฟี้ยวๆโยโย่เงี้ยเสือกไม่มีนั่นไงเดี๋ยวกิปซี่โรปเอ้ย2ดาเมจแล้วก็ผมมันสำหรับพวกเมจิกอ่ะนะเอาดีป่ะวะซื้อเว้ยดีกว่าอีกแกกตัดกากแล้วก็มี DPS meter ซึ่งตอนนี้เรามี12โกงไง Rare creature สัตว์หายากมันจะมีอะไรเยอะแยะวะก่อน hard mode อ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคงไม่ต้องหรอกเนาะกูว่าผมไม่ต้องซื้ออ่ะผมไม่ต้องซื้อแค่ชุดอันนี้พอเท่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากค่ายนี่เอาหมวกนะครับผมถ้าใครไม่เคยลองค่าดูมันได้หมวกของไอ้นั่นมาก็ดีอยู่เดี๋ยวนะวางได้ไหมเนี่ยวางได้สูงพอนี่ไงเย้เดี๋ยวผมขอเก็บของนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมีเชสเอเซสซอรี่แล้วผมจะให้เชสเนี่ยเชสท้องฟ้าเป็นเชสเอเซสซอรี่แล้วนะครับผมไอ้หัวใจใช้อีกทีมัน200แล้วนะก๊อบลินอ่ะผมว่าเราไม่ค่อยพร้อมสำหรับก๊อบลินว่ะหรือว่าพร้อมไม่รู้ละเราไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แต่อยากทำโยโย่อ่ะพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วหรือเปล่าวะว่าจะทำโยโย่อ่ะจะทำไงวะโยโย่เหมือนคาร์บอ่ะคาร์บได้แค่อันเดียวป่ะโยโย่อ่ะนี่ไงได้แค่โยโย่ไม้ถ้าจะใช้เนี่ยเขาไปดาเมจแม่ง9ไงโอ้กูเอาขี้ไปปลายังแรงซะกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บนี่หัวใจไว้นี่ก่อนแล้วกัน Mining Helmet สรุปให้แสงไหมถ้าใส่เงี้ยไม่ให้เยี่ยมแถมไม่เท่ด้วยดูโอ้จะได้ว่ะถ้าได้ไวกว่านี้น่าจะช่วยนะแล้วก็ Gravitational Potion นะครับผมเอาไว้เราสำรวจเกาะเทปหน้านะฮะแล้วก็ยาสปีลังเคอร์เอาไว้นี่หาแร่ครับผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้อะไม่กล้าใช้มันดีเกินไม่กล้าใช้เดี๋ยวเชสแร่มันต้องมีเยอะวันเนี้ยนะเฮ้ยทอง23บาทเลยเลยแล้วก็ที่ขุนมาได้อีกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันไปได้ดีแล้วครับจากที่เรานะฮะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเยอะด้วยเฮ้ยเชสโอ้ยกระโดดสิวะนี่
ไอรอนเก็บเอาไว้ไม่น่าได้ใช้ทำหมวกทุงสเตนได้4 defense นะเพิ่มจากเหล็กมา defense 1ซึ่งแพงมากๆโอเคเอ้ยมึงที่ขุดทองอ่ะไม่กล้าทำอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็คิดใจนึงอยากเนี่ยอยากคราฟชุนนี่มากเลย5 defense เลยนะเว้ยเอามาแทนเนี่ยที่เพิ่งซื้อไปเสียตังค์ชิบหายเอาดีไหมโอ้โห37ใช้ไปนี่หมดเลยเนี่ยแต่มันให้ดีเฟนส์เยอะนะไหวเอาไงดีวะของอย่างอื่นลงไม่น่าครับแล้วครับนะเพราะเรามีดาบนี่อยู่เรามีสตาร์ฟิลลี่อยู่โกลพิกแอคอะมันน่าจะเหมือนอันนี้ว่ะ50กับ55ไม่น่าต่างกันมากนะแคนไมเมทิโอไรมีทิโอไรมันจะตกก็ตอนที่เราทำลายกลมๆเนี่ยผมทำลายไปแล้วอันหนึ่งทำลายอีกอันนึงอาจจะเกิดหรือเปล่าเมทิโอไรถ้าเรามีชุดเมทิโอไรนะนั่นถือว่าแบบอยู่ท้ายๆของโหมดนอร์มอลเลยนะคือเราจะไปสู้วอลออฟเฟสได้แล้วถ้ามีชุดพวกนั้นอะปกติผมเล่นงั้นอะแต่อันนี้บอสสักตัวเรายังไม่ได้ฆ่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยที่ขุดก็น่าจะเหมือนกันเดี๋ยวผมทำกูเชนเมลแล้วกันปึ๊บเรียบร้อยไอชุดเก่านี่ก็เอ้ยใส่เท่นะเนี่ยใส่อย่างนี้ดีกว่าเท่ดีเท่ดีไม่ต้องไปหาชุดอะไรแพงๆนะผมแล้วทุงสเตนเอามาทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวนอนนอนนอนเปิดประตูมันน่าจะทำลายนอนนะใช่ป่ะประตูแบบทับแบบโอ้โหคิดดูในชีวิตจริงกูคิดอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวทุงสเตนดาบเราก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำงั้นก็ทำแค่ชุดอย่างเดียวนะฮะเราจะทำไอ้นี่สี่ดิเฟนส์เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะเนี่ยไอ้นี่ก็ขายไปแล้วกันเนอะแล้วก็โอ้โหแร่เกี้ยงครับผมเกี้ยงเลยตายแล้วยังมีเลดบาร์ที่นั่นได้อยู่น่าจะใช้พอแล้วมั้งเนี่ยจะพอที่เกินจำเป็นละแล้วก็เชือกแล้วนอนครับนอนเก็บไปเช่นไหนวะลองเดินไม่เคยเก็บเลยอ้าวอะไรก็ไม่รู้อ่ะใส่เช่นนี้แล้วกันแล้วเราก็ได้ปืนมาทำให้ไอ้คนขายปืนน่าจะมาแล้วถ้าเราทำบ้านอีกหลังนะครับงั้นเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าเราพอจะคิดได้แล้วเราจะทำอะไรเราทำได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าดีเฟนส์เราเยอะไอเทมเราดีแล้วก็ถือว่าดีนะเรามีปืน15ดาเมจเรามีสตาร์ฟิลลี่อ่ะซึ่งมันก็หาง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวเราครั้งหน้าเราไปเที่ยวเกาะเรายังไปได้อีกเยอะเลยครับในโลกแห่งความมหัศจรรย์ของเทอร์ลาเรียนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมนะฮะผมไทยนี่เอพิโซดน่าจะตั้งแต่เอพิโซด4ขึ้นมานะครับผมจนถึงตอนนี้คือเทปที่2นะฮะเทปที่2จะจบตรงนี้นะครับผมไวโฟร์ดีเอชขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับผมถ้าถูกใจก็กดถูกใจนะครับไม่ถูกใจก็อย่ากดถูกใจครับผมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะฮะผมสนุกมากที่ได้เล่นเกมนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันข้างหน้าหลับฝันดีมีฝันเปียกอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับเด็กๆบ๊ายบายตายซะปะทองตายซะเห็ดกูจะรวยแล้วเว้ยเฮ้ยนอนนอนแล้วเจอกันครับ